ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ปัจจัยหลักๆที่จะต้องให้ความสำคัญก็คือปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงนะคะเพราะว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของวันที่24ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งช่วงนี้น้ำก็ขึ้นลงทุกวันอยู่แล้วนะคะทางผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ลงพื้นที่ด้วยนะคะไปสำรวจที่จังหวัดนนทบุรีค่ะไปที่ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเก่านะคะซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็บอกว่ายอมรับค่ะค่อนข้างที่จะกังวลกับปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าช่วงเวลาที่น้ำขึ้นเนี่ยค่ะน้ำก็จะล้นเข้ามาท่วมบ้านเรือนท่วมที่อยู่อาศัยนะคะทำให้มีความยากลำบากในการเดินทางเข้าออกชุมชนเพราะฉะนั้นอยากจะร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะเข้ามาช่วยสร้างสะพานไม้ยกสูงที่มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นสามารถเดินทางเข้าออกได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นชุมชนที่มีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยอาศัยอยู่จำนวนมากด้วยค่ะโดยชาวบ้านที่ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเก่าตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนนะคะที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคือถึงแม้ว่าจะมีแนวคันป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแต่ว่าเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงขึ้นมาเนี่ยค่ะน้ำก็จะไหลเข้ามาท่วมในพื้นที่ได้นะคะทางเทศบาลเมืองบางสีเมืองก็นำกระสอบทรายเอามาวางอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะทำเป็นคันกั้นน้ำให้กับชาวบ้านไปตั้งแต่เมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาก็เป็นการนำมาเสริมกับกระสอบทรายเก่าที่วางอยู่เดิมแล้วค่ะเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้ามาท่วมตัวอาคารศาลหลักเมืองเก่าเพราะว่าศาลหลักเมืองเก่านั้นตั้งอยู่คู่กับชุมชนมานานหลายร้อยปีแล้วนะคะการที่วางกระสอบทรายกันน้ำท่วมศาลหลักเมืองเก่าแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงได้จนน้ำเนี่ยเข้าไปจนถึงพื้นบ้านค่ะเพราะว่าจะไม่สามารถระบายลงไปยังบริเวณคลองด้านหลังได้ทีมข่าวได้เดินสำรวจในชุมชนนะคะมีชุมชนประมาณสัก20ครัวเรือนค่ะก็พบว่าบริเวณบ้านที่อยู่พื้นที่ต่ำเนี่ยน้ำไหลเข้าไปท่วมบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นไม้ของตัวบ้านแล้วนะคะยังคงเห็นร่องรอยของน้ำอยู่บ้างค่ะชาวบ้านทำสะพานไม้เข้าออกบ้านกันเองนะคะก็หลายหลังเนี่ยมีทั้งผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงอาศัยอยู่ด้วยก็ได้รับผลกระทบเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงเข้าไปท่วมในตัวบ้านค่ะชาวบ้านบอกว่าณเวลานี้เนี่ยไม่ได้กังวลกับสถานการณ์น้ำเหนือแล้วนะคะแต่ว่ายังต้องติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาว่าจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่กังวลช่วงนี้ก็กังวลกับน้ำทะเลหนุนสูงมากกว่าค่ะรวมถึงปริมาณน้ำฝนด้วยนะคะที่หากตกลงมาเพิ่มก็อาจจะสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ได้ก็ได้ติดตามข่าวสารเรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องค่ะโดยจะเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนไปอีกหลายวันทีเดียวค่ะพฤศจิกานี่น้ำคงจะเยอะอยู่มั้งเพราะเขายังไม่ปล่อยมานี่เขาปล่อยมาน้อยๆอยู่ใช่ไหมเขาปล่อยมาน้อยถ้าเขาปล่อยทีเดียวมันก็ไปทีเดียวแต่นี่เขาทยอยปล่อยใช่ป่ะเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ปล่อยแค่พันหกมาตอนรอบที่แล้วปล่อย 2,000 กว่าแต่รอบที่ปล่อยเยอะเป็นไงตอนนั้นเขาท่วมหมดกังวลมากเพราะว่าเราอยู่ริมน้ำเราก็ชินแล้วล่ะกับการที่เราอยู่ริมน้ำแต่ว่าเรากลัวน้ำมาเหมือนปี54เราก็รับมือเตรียมตัวนี่แหละแต่เราก็ยกของขึ้นบ้างอะไรบ้างก็คือเตรียมไว้ดูเอาง่ายๆว่าปีนี้เราดูข้อมูลข่าวสารเนี่ยใช่แล้วอย่างในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ที่เขาเฝ้าเตือนน้ำหนุนนะจ๊ะ13-23ช่วงที่ผ่านมามีขึ้นเท่าไหร่แล้วจ๊ะก็กังวลมากไหมน้ำหนุนก็มันก็มีขึ้นลงนะเอาตามความเป็นจริงมันขึ้นลงอยู่แต่ถ้าว่ามันขึ้นเลยก็คือท่วมที่เรายืนตรงเนี้ยใช่เราจะมาเดินลุยน้ำมันก็ไม่ไหวต้องทำสะพานไปก่อนและเนื่องจากสะพานไม้ที่ชาวบ้านทำกันขึ้นมาเองในชุมชนเนี่ยนะคะก็อย่างที่เห็นว่าไม่ค่อยจะมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วบางส่วนก็ผุพังไปแล้วค่ะเกรงว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อคนในชุมชนได้ชาวชุมชนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเก่าตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก็อยากจะร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาช่วยเสริมทำสะพานไม้ชั่วคราวให้มีความแข็งแรงมากขึ้นกว่านี้ค่ะโดยทางด้านคุณวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยเรื่องของการติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำและฝนตกในกรุงเทพโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันที่20ตุลาคมนี้ซึ่งจำเป็นจะต้องติดตามปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงที่จะส่งผลต่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ5เซนติเมตรจากเดิมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1เมตร32เซนติเมตรให้เพิ่มขึ้นเป็น1เมตร37เซนติเมตรแต่ก็ถือว่าระดับน้ำในช่วงเวลานั้นอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากซึ่งทางเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทก็ได้ปรับลดการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนให้เหลือ1,600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้ว
พราะฉะนั้นจึงประเมินว่าสถานการณ์หลังจากนี้ในพื้นที่กรุงเทพยังไม่น่าห่วงและไม่น่าจะส่งผลกระทบโดยตรงกับพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในแนวคันกั้นน้ำแต่ก็ไม่ประมาทเพราะว่าได้มีการประสานให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายคอยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำขึ้นลงทุกวันและแม้ว่าในช่วงเวลานี้จะเข้าสู่ช่วงของปลายฤดูฝนที่ฝนเริ่มที่จะลดลงบ้างแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักลงมาได้บ้างเพราะว่าอย่างเช่นเมื่อช่วงของสัปดาห์ก่อนในเขตปทุมวันก็มีฝนตกต่อเนื่องทำให้มีปัญหาน้ำท่วมขังตามมาแต่ก็สามารถที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันโดยใช้เวลาไม่นานเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นซึ่งทางกรุงเทพมหานครจะต้องเฝ้าระวังผลจากฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับน้ำหนุนเนี่ยก็ปลายเดือนประมาณวันที่20กว่าตุลาจริงๆก็มีพฤศจิกาธันวาจะสูงสุดนะคือไล่ไปแต่ว่าคำว่าสูงสุดเนี่ยก็ไม่ได้เยอะคือสูงกว่าที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้มากอะไรอยู่ในระดับที่ยังไม่น่ากังวลคือฐานน้ำอาจจะจากเมตร37เซนเนี่ยจากเมตร32เป็นเมตร37เซนขึ้นมา5เซนคือฐานน้ำที่จะสูงขึ้นในปลายเดือนนี้ครับวันนี้ทางน้ำเหนือปล่อยน้อยลงแล้วนะฮะคือทยอยน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ไม่น่ากังวลกับน้ำเหนือเท่าไหร่สำหรับกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาช่วงสูงสุดที่น้ำเหนือปล่อยมามากที่สุดบวกกับน้ำหนุนรวมกันแล้วเนี่ยประมาณต้นเดือนตุลานะเราก็ที่ผ่านมาก็เราก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็คิดว่าช่วงน้ำเหนือจากนี้ไปก็ทยอยปล่อยลดลงละแล้วน้ำเหนือที่มาก็จะน้อยไม่ได้มากอะไรครับและหลังจากที่ผ่านช่วงของฤดูฝนกันไปแล้วนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือต่อก็คือการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่ตอนนี้เริ่มมีสัญญาณเกิดขึ้นแล้วในบางพื้นที่ในกรุงเทพล่าสุดทางผู้ว่าการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ได้เรียกประชุมทุกหน่วยงานนะครับมาทบทวนมาตรการรับมือกับปัญหาฝุ่นซึ่งปีนี้จะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นมากกว่าปีที่แล้วอย่างเช่นการลงตรวจพื้นที่ก่อสร้างการคุมเข้มการผ่านเข้าออกของรถบรรทุกในพื้นที่สำคัญใจกลางกรุงเทพและยังต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝุ่นต่อเนื่องทุกวันโดยคาดว่าผลกระทบจากฝุ่นที่มาจากการเผาจะเริ่มมีมากขึ้นในช่วงตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปส่วนในช่วงปลายปีนี้ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมหากสภาพอากาศปิดก็อาจจะมีปัญหาฝุ่นละอองสะสมเพิ่มขึ้นได้ในบางพื้นที่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผลมาจากฝุ่นควันที่เกิดจากไอเสียรถยนต์เป็นหลักครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ